ได้มาจากท้องน้ำหลวงแล้วมาปราศัยกันที่นี่ก็ตอนนี้ก็ขอขึ้นเวทีว่าผมเป็นคนที่อำเภอบางพีนะฮะแต่รักประชาธิปไตยเราต่อสู้กันมาหลายครั้งหลายหนพี่น้องเราก็เสียชีวิตไปเยอะแยะผมเองก็อยู่ในทีมของผู้ที่เสียชีวิตไปเขาก็ไม่ได้ยศอะไรนักหนาผมก็ไปช่วยไอ้บางอย่างให้ที่ท้องน้ำหลวงประมาณป่านนี้เราจะทำอะไรอะไรให้ระเบียบวินัยให้ผมเป็นคนร่วมกับไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะเขาแก่ผมหนึ่งปีก็ให้พลเอกเสแดงแล้วกันที่เคารพรักวันนี้เรามาต่อสู้กันผมเห็นแล้วพวกนกกรงนกหวีดเนี่ยของเราเนี่ยยังปล่อยปะละเลยไปมากมวลชนมันน้อยถ้าเป็นคนปากใต้เนี่ยคนไม่เห็นด้วยจะมาร่วมแบบนี้ไม่ได้จะโดนทันทีของเขาประชาธิปัตย์นี่มันฝังใจมันมากเป็นพ่อมันวันนี้ตุเทพก็จะหมดแล้วจะเริ่มเอาตัวใหม่ออกมาอีกตัวหนึ่งเมื่อก่อนนี้พันธมิตรก็มีจำลองฝีเมืองคนเลี้ยงหมาแต่วันนี้มันเอาไอ้ด็อกเตอร์มาอีกตัวหนึ่งไอ้คนเลี้ยงแมวด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลไอ้ตัวนี้มันจะสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันสร้างมาแน่นอนเพื่อมาอาจจะเมื่อตุเทพไม่มี power แล้วนะผมพูดตรงๆว่ามันไม่มี power แล้วคงจะโดนแบบสมคิดไอ้นั่นนะไอ้เจ๊กบฏอ่ะผมก็คิดว่างั้นน่ะเพราะวันนี้มวลชนไม่มีแล้วแล้วรถวันนี้รถบัสไปลงปากใต้50กว่าคันไม่มีชาวปากใต้ขึ้นมาสักคนหนึ่งไม่มีเพราะเขารู้แล้วพี่น้องชาวปากใต้นี่รู้แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ผมพูดพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเมื่อก่อนนี้พรรคประชาธิปัตย์นี่มีสัญลักษณ์อะไรครับผมพ่อแม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหมพอนายชวนขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคก็สั่งแม่บ้านเฮ้ยมึงเอาน้ำหวานไปไหว้หน่อยสิวะน้ำหวานไปไหว้ให้พ่อแม่ธรณีแม่บ้านก็จัดทุกวันทุกวันให้กินทุกวันพอเปลี่ยนหัวหน้าพรรคมาชุดที่สองก็นายบัญญัติกลัวน้อยหน้าเอาทองหยอดไปให้กินอีกกินก็ไปกินก็ไปพลอยมากมาแขนหักไปดูที่ไหนได้เบาหวานมันแดกเบาหวานมันแดกเข้าไปมันก็อยู่ไม่ได้วันนี้ไม่มีร่างอยู่แล้วมันกระเตาะกระเซิงกันไปหมดไม่มีที่จะอยู่ความจริงมันต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์มันใหม่ไอ้ที่พวกเราให้สัญลักษณ์มันแหละคือพักแมงสาบแมงสาบในเหมาะสำหรับมันเหมาะมากมากวันนี้พวกเราเนี่ยมาร่วมต่อสู้นี่ผมก็คิดว่าเห็นใจพี่น้องชาวเสื้อแดงกันทุกๆคนเลยบางคนเนี่ยบริจาคเงินมั่งอะไรมั่งต่อสู้เสื้อเราซื้อกันอะไรกันมาก่อนใหม่ๆไปทำมงทำบัตรผมเห็นแล้วผมก็มวลชนผมมีที่พระแดงผมก็ทำมาเราจัดหน่วยเพศแบบรถเครื่องเราจะคุ้มครองพวกพี่น้องผมไปเนี่ยเป็นห่วงตอนนั้นบางสถานี108นะมาปกป้องสถานีผมก็บอกเฮ้ยมาปกป้องอะไรสถานีเราไปช่วยกันที่สวนลงสวนลุมติวุ้ยลาดประสงค์เพราะเวทีที่นั่นแต่ที่นี่ที่นั่นพังที่นี่ก็อยู่ไม่ได้นี่ละพี่น้องผมบอกเลยทุกคนเรามาต่อสู้วันเนี้ยเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเราไม่เอาเราต้องไปเอาประชาธิปไตยมาถ้าเลือกตั้งแล้วมันก็จะเฉาไปเองไอ้สุเทพไอ้ฝานฟ้าหน้าดำไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรผมบอกให้เลยมันไม่มีอะไรช่วงนี้ทหารก็ไปอยู่เข้าอยู่เราก็รู้ว่าเราสู้กับใครผมปาสายผมจะไม่บอกเลยว่าเราอยากได้ทักษิณกลับบ้านยังทักษิณไม่ได้กลับหรอกถ้าพ่อแม่มาร์คมันยังไม่ตายพูดกันตรงๆ
พ่อแม่มาร์กมันตายเมื่อไหร่นั่นน่ะทักษิณได้กลับบ้านไปคิดดูเอาตั้งอายุล้มอะไรถนอมประพาสเอานักศึกษาไปปุ๊บพอนั่นเขาเอาทหารกระทิงแดงพลเอกสยุทธเกิดผลมาล้มนักศึกษาหาเป็นคอมมิวนิสต์นี่วงการพวกนี้คิดให้ลึกๆคิดให้ลึกๆวันนี้ข้าราชการเราเหมือนกันเก็บเงินเดือนของประชาชนทำไมต้องไปยอมไอ้นกหวีดวะฮะมึงไปยอมมันทำไมมึงแดกเงินเดือนภาษีเราไอ้นกหวีดนี่ใครวะไอ้ม็อบแม่มา 3-40 คนอยากจะจัดชุดเล็กให้มันซะหน่อยไว้ห่าไม่ใช่ออกไปผู้หญิงนะอย่าไปใส่รองเท้าแตะผมนะไปตัวผมไม่ให้ใส่เพราะเดี๋ยวไปเหยียบกันเหยียบกันแล้วขวดกระทิงลงกระทิงแดงผมต้องตานนะวัดสันผู้ทองนะผมยิบหัวกะโหลกวัดสันผู้ทองอยู่ที่สตีเวทไปต่อตัวผมถ้าวัดสันไปโดนล็อกเป้าตอน4โมงตอนนั้นพลทหารมันมาล้มตรงไอ้ประชาธิปไตยวัดสันก็จะทงตีผมดึงแขนวัดสันไว้ไม่ให้ตีแล้วทหาร36คนตอนจะเกือบ2ทุ่มเปลี่ยนเวรนั่นคือชุดระเบิดลงไปร่มเก้าร่มเก้าโดนระเบิดตรงฝั่งฝามือนะมองตรงๆนะจะมี2หลุมอยู่ท้ายรถกับหน้ารถถังรถถัง3คันผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้ววัดสันโดนยิงท้ายรถถังคันที่3แล้วนักข่าวนั่งตายเลยจากซอยไปนิดหนึ่งผมไปเรียกไอ้คนเสื้อแดงมาเอาตบวัดสันมาถึงอาจารย์หิ้วขาหิ้วแขนบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องหิ้วลากเลยนั่นคือที่ต้องลากวัดสันออกไปมันสมองก็กองอยู่ตรงกับพื้นงั้นน่ะแล้วผมโดนยิงด้วยลูกแบงแล้วจกหมอบอยู่ตรงนั้นเลือดก็กระเซ็นมาเหม็นคาวกันผมพูดทีไรผมก็จะอาเจียนและบางอย่างก็ขออภัยนะเวลาเขาน้อยหน่อยผมขอว่าวันหลังผมจะปาสายให้มันฝันนี้อีกเขาให้ผมแค่10 นาทีถ้าขอให้พี่น้องชาวเสื้อแดงไปบอกเพื่อนบอกฝูงวันที่2เราจะต้องไปเอาประชาธิปไตยเอาออกมาให้แยะวันนี้ไม่ต้องไปเชื่อใครเลื่อนไปก็เท่านั้นผมบอกเลยทีแรกมันมาขออะไรเดี๋ยวขออีกนิดทีแรกมันมาขออะไรให้ไม่เอาปองรองพอรัฐบาลบอกไม่เอามันเอาอย่างอื่นโธ่นิสัยประชาธิปัตย์มึงไม่ต้องไปโกหกหรอกมันมีตัวชักใยอยู่ข้างหลังไม่งั้นมันไม่กลางงี้หรอกวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาว่าไงไอ้เลต้าไหนไหนแล้วไอ้เลผมบอกเลยมันจ้องจะเสียบมันจ้องจะเสียบถ้าพ่อมันสั่งเมื่อไหร่มันเอาเมื่อนั้นวันนี้อาวุธยังอยู่ที่ไหนรู้ไหมลาบ11ยังอยู่ที่นั่นครบพร้อมจะออกมาทุกเมื่อเอาละขอให้พี่น้องเราต่อสู้กันต่อไปนะครับสวัสดีนะครับสู้นะ